สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อๆกับเจสี่ในตอนค่ำๆวันนี้ขณะนี้เวลาประมาณ17นาฬิกากว่าๆแล้วขณะนี้ผู้ค่ะอยู่ที่หนองลุงอ้วนแล้วขึ้นมาสิขึ้นมานอนอยู่ปากซองนะพี่น้องตอนนี้กำลังลงมาหาเจลานอยู่สวนพี่น้องเอ๋ยวันนี้ขึ้นมานอนนำเพิ่นเพราะว่ามืออื่นน่ะสิไปขอเงินอยู่ธนาคารแต่เช้าเด้อพี่น้องก็เลยว่าขึ้นมานอนนำเพิ่นเพราะว่าธนาคารกันคันไปซวยกับบ่ได้เพราะว่าคนมันหลายธนาคารน้อยแต่คนหลายโอ้จะแม่นผู้ใดก็ไปเอาแต่เงินเจสี่ก็บ่มีเงินผู้แค้นแล้วก็ขึ้นมาขอเงินในธนาคารนี่แหละจักเล็กจักน้อยทุกคนสิให้สำใดตอนนี้ก็สิไปหาเจลานสักคนพี่น้องเอ้ยเป็นเอาใดปักหญ้าค่าคิงนางสวนนางเป็นเอาใดเอ้ามื้อนี้คือมาเชียงนี้เพราะว่าอาพัดลงที่มาแต่ทางใดมาแต่เมืองใดเพราะว่าจะหาเจลานก่อนพี่น้องเว้ยมันสิบาทถามซื้อพักน้ำเพลินก่อนโซนนางแล้วพี่น้องเว้ยนางเอ็ดเนี่ยพุงมวยมวยอยู่ผู้เดียวนางโอ้ยคือมาเป่ามาแปนไทยโอ้ยว่าสิมาซื้อพักนี่คือบ่มีพักขายล่ะคือเป่าแปนจังซี่สวนนั่นค่ะแต่เหตุอีหยังอยู่จังว่าบ่ปลูกพักปลูกหญ้าบ่สบายอีหยังใครยังเลิงอยู่อ๋อคนบ่สบายอีหยังซ้ํากับผู้ตัดนี่โคตรพอคนบ่ว่าสิมาซื้อพักซั่นดอกซื้อพักอะไรมีพักหยังแน่ล่ะนี่ไงตลาดหอมปลอมจะขึ้นช่ายอันนี้คนโพคนแม่สลัดเหรอคะค่ะโพดโพเหลือแต่ดอกค่ะเนี่ยคือบ่มีพักมีหญ้าไม่สบายไงคะบ่สบายเพิ่งลุกได้คิดว่าจะตายโควิดโคฮีแล้วก็ไม่รู้เลยว่าอะไรรู้บ่สบายนี่มาใครอึ้งลืงคือเก่าอยู่เฮ็ดยามใดก็อึ้งลืงอยู่ไม่รู้มันจะไข่ทําเหี้ยอะไรข้าก็ไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีพักมีหญ้าสวนนางคือเป่าแปนแต่ก็อันนี้เลยเด้อตุ่มหยังมันไว้เฮ็ดหยังซั่นนี่ช่วยซะด้วยคืออะไรอ่ะดึงออกเหรอโอ้อ๋อเกิดแล้วบ่เกิดแล้วหักกระยิกกระย่างเรียนกระยิกกระย่างโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮิงๆจะขึ้นมาหานางผักนางก็ไม่มีค่ะมันก็แตกนี่พักสลัดนะหอมๆเหิมๆก็บ่ได้ลงบ่ได้ปลูกบ่ได้ปลูกแต่ที่มันบ่ได้คายเท่ากันอื้อไห้กินจังได๋อยู่จังได๋อยู่ซะเดี๋ยวนี้นะกินมูลเก้าที่คายมานั่นแหละเออใครอยู่ยังมีมูลเก้าเก้า 2-3,000 กันเป็นแรกเจ้าค่ะแรกมันกินหมดแล้วเจ้าค่ะตันเลือดโตนเนาะใช่ห้องลูกอ้วนก็บ่มีมีได้หอมบัวข้างหลังนี่โอ้แปนเป่าเป่าแปนแพ้ไปเบิ่งห้องลูกอ้วนเด้อท่านพาไปบอกอ่างเดี๋ยวพี่น้องขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาหานางแล้วมาเปิดอันนี้ของนางผักสลัดนะระวังลังเพลนนะเจ้าค่ะอ้าวมันคือมามาหาเห็ดทางแต่ในนี่แต่ค่ะมันจังไรภัยไหมเจ้าค่ะน่ากันเดินเจอนางล้านวีรกรรมอีกแล้วค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวสะดึมไปก้อนนั้นโหดร้ายโอ้ยพี่น้องจ้าแล้วกินยังไงอยู่จังไดล่ะคะสิปีใหม่มาแล้วค่ะผักพักหญ้าคาคิงกับบ่มีขายแต่ว่าช่วงนี้เป็นราคาอยู่บ่คะอันนี้คือของลุงอ้วนก็บ่ค่อยงามปานใดพี่น้องเอ้ยงามสุดอันนี้งามสุดในตำบลงามสุดโลเท่าไรต้นหอมเดี๋ยวนี้โลละ 10,000 หรือว่า 8,000 ยังไงก็ไม่รู้ 8,000 10,000 ก็ถือว่ายังบ่แพงอยู่เนาะเขาต้องการตัดสลัดนี่สลัดในขายดีน่ะบัดช่วงอันเจ้าพักสลัดหลายๆน่ะนะเนาะเป็นตะเลือดใหญ่คือว่าแหละพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็เจสิก็สิขึ้นมานอนอยู่น้ําเจลานนี่แหละค่ะเพราะว่ามื้ออื่นมื้ออื่นต้องตื่นไปธนาคารแต่เช้าเพราะว่าบ่มีเงินผูกแขนผูกคอต่อแขนเขาแหละค่ะมีแต่งานผูกคอต่อแขนเงินในกระเป๋าก็ลอยหลอด้วยงานดองด้วยงานเดินแล้วก็ใส่การ์ดแล้วก็ใส่การ์ดโอ้โหบัตรเติมเงินบัตรเติมเงินบ่การ์ดค่ะก็บัตรเติมเงินไงการ์ด300 300นะจ๊ะค่ะขนาดคนมีคนบ่มีฐานะนะคะ
มีค่ะธนาค่ะธนาอะไรคะต่ำต้อยธนายากจนพี่น้องเอ้ยนั่งช่างใจมีแต่ไหนเนาะเยอะแยะนี่ส่วนผักส่วนผักมันนี่เยอะแยะเลยนะนี่แล้วยังเอาได้บ่นี่นะคักษาเคสิกอยู่นี่นะเอาแนวมันได้บ่ก็ได้แล้วนี่ไหนมันนี่ปลามันเอาหาออกมามันจังอันมันจังอันเอาออกง่ายเด่นเนี่ยเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่นะกินได้บ่นี่ท่านทำไมเอาแหน่มันเสียดายลูกพิมพ์สักก็เสียดายมันสิมันก็งามอยู่นะมันแนวพวกนี้มันแนวกูดอันนี้อะไรเป็นดอกเป็นดอกจุ๊บพวกอยู่เนี่ยมันมัดง่ายนี่มันแข็งมันมัดง่ายเนี่ยลูกสาวพวกเธอมาแล้วเรียกมันที่เรียกเขาเข้ากะเข้าบ้านสิมันมาทำไมมันมาพี่อีเรียกลูกสาวเข้าบ้านยังไงไม่เนี่ยมันจะงามจะงามเหรอปกติปีมาแล้วก็หักอันใบนะให้มันกินใบซ้ำซ้ายให้มันกินอ๋อนางกินพอตื่นเช้ามาเดินตามนะเจ้าค่ะเออยามเออเห็นเขาลงมาเนี่ยก็เดินตามโลดถ้าต้องจับคนจับแสเดี๋ยวสกาหุ่นห่วยพักที่มีขายอยู่ด้วยเนี่ยลูกอ้วนก็ออกไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่เห็นออกไปอีกแล้วค่ะก็จะไปทานข้าวแล้วมั้งอ๋อแตงตัวเพิ่นไปกินข้าวอยู่เพื่อนญาติเพิ่นส่วนวันนี้เจสีเจร้านก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรกินนะคะสิปีใหม่แล้วโอ้ยสิไปหาเบิกเงินเบิกค้ำมาพ่อได้ให้ปีใหม่ปีเมยเพิ่นพ่อได้ใส่ได้ซอยซอยดงซอยดองผูกคงผูกแขนนะคะเจสีก็เอื้อยาอยู่ค่ะสิผ้าเอื้อยไปปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอว่าเพิ่นสิยกให้บ่หมดลูกหมดเมื่อยน้ำนางบ่ได้มีมือดีค่ะมื้อเช้านี่ก็ลงไปซื้ออันยาต้มยาดีมดลูกเพราะว่าอันเก่าที่นางต้มกินน่ะเมดไปแลห่อนึงนางก็เอาอันเก่ามันน่ะมาต้มใหม่นางว่ามากินเลยนางว่าใครแน่แล้วก็ลงไปซื้อมาให้นางกินอีก470บาทส่วนของนางก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยแป่นเป่าเป่าแป่นบ่มีพักขายช่วงนี้ก็เจร้านกับไม่มีเงินเข้ามีแต่เงินออกเงินจะออกก็แทบจะบ่มีแหละค่ะเจสิก็เฮิงๆจังได้ขึ้นมาเทื่อนึงนะคะขึ้นมากับพอแต่ได้เพิ่นพอแต่ได้ไส้นะคะเจ้าของนี่ก็จะยิ่งแขวล่ะค่ะมีแต่งานนี่ปลูกอ่างน้ำไปเข้า6กะละเข้าคอกโพไปเลยนะกุลาไปเลยนะกุลาเนาะนะกุลาแล้วนะกุลาหน้ากุลาร้องไห้ใช้ไอ้ตัวที่อันคอดมื้อนั้นน่ะสีแดงบ่น้องออนเหรอน้องออนได้งวดเจรันก็มีชื่อนะคะชื่อมีชื่อทุกตัวค่ะงวดด็อกเตอร์แววค่ะหลายตู่เลยดิเธอจะลดเหรอเธอจะลดน้ำเหรอจ้าแล้วก็ไปค่ะวันนี้เราจะไปเล่นกีฬากันนะคะพี่น้องค่ะเฮงๆนานๆเจสีก็จังได้ขึ้นมานอนนำเพิ่นนะไปสิว่าเจสีคือบ่ไปนำพวกเจเจเพิ่นล่ะแล้วคือมีเวลาขึ้นมาหาเจล้านอ๋อยเรื่องของเรื่องก็สิขึ้นมาเพราะในวันมื้อนี้วันอาทิตย์ธนาคารปิดเจสีก็สิขึ้นมาเพราะว่ามื้ออื่นเช้าต้องไปแต่เช้าค่ะไปจับบัตรคิวซั่นล่ะมันกาสมมุติว่าเฮาไปซ้ํา 9:00 น. 10:00 น. นี่ก็พูนคิวบ่ได้บายพวกค่ะพี่น้องเอ้ยได้ลงแต่เช้าแล้วก็ลงไปผูกแขนเขามืออื่นเพราะว่าขณะนี้เงินในกระเป๋าไม่มีแล้วค่ะก็เลยเงินเดือนเงินดาวเงิน YouTube นี่แหละค่ะหยิบออกมาใช้สาหาเก็บอดออมมาตั้ง2เดือน3เดือนเป็นกระเฮือแห่ไว้เพื่อเจ็บปิ่นอิดอุ่นจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยเอื้อยก็ออดๆแอดๆอยู่จังซั่นล่ะไปปรึกษาซำใดซำหนึ่งเพิ่นก็บ่อยากพาให้หมอก็ได้คันบ่อีลีอีลอหมดลูกน่ะก็เพิ่นก็บ่ได้อยากยกให้นะคะคันว่าซ้ำเฮาเจ็บออดๆแอดๆอักทรงอักเสบธรรมดานี่ก็เพิ่นก็บ่พาให้ซำหนึ่งก็ได้ขนาดเอื้อยผู้นึงเพิ่นในบ้านน่ะเพิ่นว่าอยากโยกออกไปครับกระบอกได้โยกออกหายนะคะจะเป็นอีหยังแหละคือมีเหตุผลของเพิ่นบ่ฮู้จังได๋บ่จักเฮ้ยอยากเว้าคันเว้าแล้วก็สิว่ามาจมแต่เจ็บแต่เป็นน้อยล้านเอ้ยฉันก็อยากมื้อไงนะคะหัวชีวิตฉันขาดหมอไม่ได้ผัดว่าถ้าเป็น 4-5 วันถ้าจะไปให้นอนสวนเมื่อยเขาว่านอน2คืนบ่ได้เลยสักข้างไหม
ฉันเมื่อยฉันหนาวข้างแบบไรเธอข้างแล้วได้มีแห้งเบ้านั่นน่ะมีแห้งแล้วจะตายเจ้าค่ะไม่มีแห้งเจ้าค่ะก้นจิตตายเข้าข้างนานๆบ่คะเออข้างๆคือเจ้านี่มันก็เป็นแต่มีแห้งอยู่ได้ว่าแม่นถือแท้งเอาโลดจะตายซะบ่ผู้ชงผู้ชายก็เป็นได้คูเมอร์นี่นะฮะมาตกถึงซ่องถึงไส้อีบ่ตั้งแต่ฉันป่วยมาฉันบ่ระลักวนฉันคือยังป่วยอยู่ซะหากว่าไปทบายอันนั้นแหละไปลำตัดติงโมงเลยฉันเป็นไข้นะถ้าเป็นติดโควิดหรือเปล่าถ้าไปตัวน่าจะโควิดนะเหรอเอาแล้วทำไมตรงนี้มันคือมาออกแต่ของเธอมองนี่ท่านแสดงว่าอันฉันปกมิดชิดนี่ฉันจะปกมิดชิดได้ออกแล้วนี่แล้วออกแล้วก็สิปกใหม่อีกบ่นี่บ่ปลาหรือปล่อยเลยแล้วมันจะไม่เหี่ยวหรอคะไม่เหี่ยวเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นกีฬากันโอ๊ยสิบ่เจ็บเสร็จบ่คะไปเล่นกีฬาขนาดมืออื่นไปแต่ทราบว่าพี่น้องไปนั่งรออยู่ธนาคารกับแจ็คจีเดย์จากโมงนะคะแจ็คจีเดย์บัตรคิวที่เท่าไรมืออื่นแห่งกับวันจันทร์ซ้ำคนเยอะแต่เศร้าๆก็ได้แมนเดี๋ยวตอนเย็นจังติดตามลงสนามกีฬาไปเบิ่งผู้ชายน้ำกันพี่น้องเอ๋ยถ้ามีโอกาสมีเวลาเหมาะๆก็จะถ่ายคลิปตีบอลเล่ให้ดูอยู่นะคะก็ไม่ได้เก่งหรอกค่ะพวกทีมนางกอนางกระเทยประมาณ 4-5 คนนะคะจะไปแข่งกับพ่อชายเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะที่เจร้านคนสวยคนขยันแต่ไม่มีผักให้ขายค่ะตอนนี้ นางหิวไส้แห้งมากเลยค่ะตอนนี้อึ่งลืงอยู่ค่ะอึ่งลืงค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องติดตามคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยงามดีงามเด้ตะเว้นน่ะนะทางหลังนะงามๆ